สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาเล่น Minecraft ในโหมด Hardcore หรือว่า Minecraft ที่มีเพียงชีวิตเดียวนั่นเองค่ะโอเคก่อนอื่นค่ะเราไปเริ่มสร้างโลกกันเลยเป็น Minecraft Hardcore ค่ะแน่นอนว่า Hardcore นี้เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อว่ายากมากแล้วก็มีเพียงหนึ่งชีวิตค่ะถ้าตายแล้วเวอร์ก็จะหายไปเลยค่ะดังนั้นการที่จะมาเล่นในโหมด Hardcore จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะวันนี้เราจะมาท้าทายเราค่ะด้วยโหมดฮาร์ดคอร์นั่นเองเปิดหมู่บ้านเปิดดันเจียนค่ะเวิลด์ไทป์แบบปกติคำสั่งปิดแบบอัตโนมัติแล้วก็โบนัสเชสค่ะก็จะเป็นแบบออฟแบบอัตโนมัติเลยโอเคสร้างโลกเลยค่ะจัดไป Minecraft Hardcore แน่นอนค่ะถึงแม้เราจะค่อนข้างเชี่ยวชาญในการเล่น Minecraft เพื่อชีวิตรอดเนาะแต่ว่า Minecraft Hardcore นี้ค่ะเป็นอะไรที่ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะได้ว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นแบบจริงจังค่ะดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบจริงจังและโอ้โหเปิดมาชีวิตช่างดีมากได้ป่าไทกาค่ะป่าไทกาเหมาะมากๆเลยเพราะว่าในป่าไทกาจะมีเบอร์รี่นั่นเองมีหมาป่าด้วยอุ้ยน่ารักมีวัวตรงนี้ค่ะแน่นอนเริ่มต้นมาต้องตัดไม้ก่อนเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญมากๆค่ะโอเคตัดไม้ก่อนเลยนี่ไม้แค่3ล็อกก็เพียงพอแล้วทีนี้เราก็ต้องเดินหาอะไรเอ่ยเดินหาเบอร์รี่ค่ะส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกถึงแม้จะน่ารักแค่ไหนเราก็ยังไม่สนใจขอเบอร์รี่ก่อนเถอะนะได้ไหมนั่นเบอร์รี่หรือเปล่าแดงๆนั่นดอกไม้สีแดงค่ะไม่ใช่เบอร์รี่แต่ในป่าไทกาค่ะนอกจากจะมีเบอร์รี่และอีกสิ่งหนึ่งที่มีเยอะก็คือเจ้าเห็ดพวกนี้นั่นเองเห็ดสามารถเอาคราฟเป็นซุปเห็ดได้เหมาะสำหรับการทำอาหารมากๆค่ะดังนั้นเอาเห็ดมาเลยตรงนี้เป็นเพลนใช่ไหมเป็นที่ราบค่ะตรงนั้นมียอดเขาสูงแถวนี้เป็นป่าไทก้านะเนี่ยน่าอยู่มากๆถือว่าสร้างโลกมาแบบนี้ค่ะถือว่าดีนะเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบอยู่แล้วป่าไทก้าเพราะว่ามันไม่ค่อยรกเท่าไหร่หญ้าไม่เยอะแล้วที่สำคัญค่ะมีเบอร์รี่ด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะโชคดีกับป่าไทก้านี่ค่ะตรงที่เรามักจะเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในป่าไทก้านี้บ่อยมากๆเลยดังนั้นถ้าเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เราก็จะหมดห่วงเรื่องอาหารโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ทำไมไม่เจอเบอร์รี่ล่ะเนี่ยหาเบอร์รี่หน่อยสิขอเบอร์รี่หน่อยเบอร์รี่เหมาะสำหรับเป็นอาหารในช่วงแรกมากค่ะเพราะว่าเขาโตเร็วนั่นไงเบอร์รี่ทางขวานั่นไงเบอร์รี่อ่าฮะเบอร์รี่ค่ะเป็นอาหารเนาะที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft 1.74 ค่ะก็คือเป็นไทป์ของฟู้ดนั่นเองข้อดีของเบอร์รี่ก็คือสามารถที่จะทำฟาร์มอัตโนมัติได้เอาไปให้หมาป่าได้เดี๋ยวได้อย่าเพิ่งปลูกแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการผสมพันธุ์เจ้าหมาจิ้งจอกพูดผิดค่ะก็คือสามารถเอาไปให้หมาจิ้งจอกได้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะผสมพันธุ์หมาจิ้งจอกได้ส่วนการผสมพันธุ์หมาป่านี้ต้องใช้กระดูกเนาะโอเคได้มาแล้ว13ต้น13ผลนี้ค่ะสามารถไปปลูกได้เป็น13ต้นโอ้ยอย่าไปเหยียบสิตัวเองก็คือมีแค่หมาจิ้งจอกค่ะที่จะไม่โดนดาเมจจากเจ้าพุ่มเบอร์รี่เนาะเพราะว่าพุ่มเบอร์รี่มีหนามแต่เจ้าหมาป่าถ้าไปเหยียบก็เต็มๆค่ะดาเมจอะแถวนี้เป็นยอดเขาโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกสุดครับเป็นโต๊ะคราฟไม้แผง4ครับเป็นโต๊ะคราฟค่ะแล้วก็จากนั้นเอาไม้มา2บล็อกแล้วก็คราฟเป็นไม้สติ๊กค่ะตามด้วยพิกแอคอย่างแรกที่ต้องคราฟก็คือพิกแอคจากนั้นเอาพิกแอคค่ะมาขุดหิน3ก้อนพอขุดหิน3ก้อนเสร็จปุ๊บนี่คราฟเป็นพิกแอคหินค่ะจากพิกแอคไม้คราฟเป็นพิกแอคหินจากนั้นก็ขุดมาเลยเยอะๆเพราะว่าในช่วงแรกค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนาะจะต้องทำจากหินอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องขุดมาเยอะๆค่ะการที่เราคราฟพิกแอคหินได้เร็วขนาดนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าพิกแอคหินจะขุดได้เร็วกว่าพิกแอคไม้เนาะดังนั้นก็มาเลยค่ะโอเคเอาสักครึ่งกอง27แล้ว29ค่ะโอเคประมาณขนาดนี้แล้วเราก็มาเลยคราฟไม้แพร้งอย่างแรกที่ต้องมีคือดาบค่ะถัดจากพิกแอคต้องมีดาบแล้วก็ถัดจากดาบก็ต้องมีขวานเสียงไฟไหม้
แล้วก็ตามด้วยโชเวลอุปกรณ์เอาชีวิตรอดพื้นฐานค่ะเรียบร้อยแล้วดาบพิกแอคแล้วก็ขวานแล้วก็โชเวลเนาะทีนี้เราก็จะตัดไม้ได้เร็วขึ้นนั่นคือสาเหตุค่ะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องตัดไม้เยอะในตอนแรกเอาแค่ประมาณ 3-5 ล็อกก็เพียงพอแล้วก็คือถ้าอยากจะไวเนาะก็ต้องใช้วิธีนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้อยากจะไวก็ชิวๆก็ได้ไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดใช่ไหมมันไม่ยากเท่าไหร่แต่ไมน์คราฟต์ฮาร์ดคอร์นี่ค่ะมันจะยากมากๆเลยเพราะว่าเราจะมีเพียงแค่1ชีวิตตายปุ๊บทุกอย่างค่ะก็จะลบแบบอัตโนมัติแล้วก็หายไปหมดเลยดังนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคนส่วนใหญ่ค่ะที่ตายใน Minecraft Hardcore เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเขาเก่งค่ะแต่เพียงแค่ว่าบางทีเขาแค่แบบเผลอประมาทเพียงเสี้ยววินาทีค่ะแค่นั้นเองก็ตาย เพราะว่ามันแบบ Hardcore ใช่ไหมประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะก็ตายได้นั่นเองนี่ไงอ๋อลาวาอยู่ตรงนี้มิน่าเราถึงได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้มาขึ้นเลยค่ะตรงนี้มาแล้วว้าวเป็นเขาสูงเป็นยอดเขาสูงน่าจะเป็นไบโอมเมาน์เทนโอเคเป็นเมาน์เทนมียอดเขาสูงยอดเขาสูงนะอยู่ไหมก็อยู่ได้นะเพียงแค่จะขุดแร่ยาค่ะในไงที่เวลาที่เราขุดใช่ไหมมันจะต้องลงลึกไงกว่าเราที่เราจะได้แร่มาอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่นะสูงแบบนี้โอเคตัดไม้ค่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมืดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ตัดไม้ดังนั้นในวันแรกค่ะตัดไม้ให้แบบเยอะที่สุดอาหารก็มีปริมาณหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วรีบๆในการตัดไม้ดีกว่าตอนคืนเราจะได้แบบไปแบบทำนู่นทำนี่ค่ะหรือว่าลงเหมืองนั่นเองแต่ลงเหมืองก็ต้องมีท็อตใช่ไหมดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหาไม้ก่อนเยอะๆถ้าเราไปเจอเจ้าไบโอมจังเกิลอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดไม้เพื่อเป็นท็อตเนาะเราสามารถที่จะเอาไม้ไผ่มาคราฟเป็นท็อตได้เลยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแต่อันนี้ค่ะเรามาเจอในป่าไทก้าเรามาเกิดที่ตรงนี้ค่ะเราก็ต้องเซอร์ไวเวลให้ได้พูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเกิดในสถานที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ค่ะจุดยุทธศาสตร์หรือว่าชัยภูมิที่ต่างกันเนี่ยเส้นทางในการเอาชีวิตรอดค่ะก็จะเป็นกันคนละแบบนั่นเองก็ต้องอาศัยผลประโยชน์ที่เกิดจากไบโอมนั้นให้ไม่ได้แบบสูงสุดเพื่อที่เราจะได้เอาชีวิตรอดได้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าถึงแม้ค่ะเราจะค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญชำนาญในการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแต่สำหรับ Minecraft Hardcore นี่ค่ะมิวไม่ได้เชี่ยวชาญเลย ไม่ได้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็ก่อนที่จะมาเล่นนี่ค่ะเราก็ได้ไปอ่านทิปในการเล่น Minecraft Hardcore ค่ะตามที่เขาแนะนำเนาะก็คือคำแนะนำแรกค่ะเขาบอกว่าห้ามลงถ้ำถ้าอยากขุดเหมืองนี่ค่ะให้ขุดด้วยตัวเองอย่าไปลงถ้ำที่มันเกิดตามธรรมชาติอันที่สองก็คือมีหมาเท่านี้ด้วยเหรอโอ้หมาจิ้งจอกอยู่แถวบนภูเขานี้ด้วยค่ะคำแนะนำที่สองก็คืออย่าออกผจญภัยจนกว่าจะมีชุดเกราะครบนี่คือคำแนะนำค่ะที่เขาแนะนำมานั่นเองแล้วก็อย่างที่3ก็คือถ้าเจอมอนสเตอร์2ตัวอย่าไปไฟท์ให้ไฟท์เพียงแค่1ต่อ1เท่านั้น นี่คือคำแนะนำในการเล่น Minecraft Hardcore ใช่ไหมโอเคไปอ่านมาเรียบร้อยค่ะกระทู้ตั้งคำถามว่าทิปในการเล่น Minecraft Hardcore ต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมก็มีคนแบบมาเขียนทิปในคำแนะนำมากมายค่ะที่เราอธิบายข้างต้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองโอเคขุดโคเลยได้ประมาณหนึ่งค่ะน่าจะใช้ได้แล้วอยากเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์จังเลยถ้าเราเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะอาหารของเราก็จะไม่ต้องห่วงเราอยากได้แครอทแครอทถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากๆในช่วงเริ่มเกมเนาะไม่ไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าค่ะเรามั่นใจว่าเรามีโชคจากป่าไทก้าเรามั่นใจค่ะว่าเราดวงดีเวลาที่เราอยู่ในป่าไทก้าดังนั้นเราต้องอยู่ในป่านี้ค่ะอย่าไปออกไปเพลนเลยมาอยู่ป่านี้ดีกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะชีวิตเราเนี่ยมาเกิดได้ไบโอมนี้เสมอแล้วมักจะดวงดีในไบโอมนี้ค่ะส่วนเจ้าพวกหมาจิ้งจอกเราจะไม่ใส่ใจโอ้เซฟตำแหน่งค่ะตรงนี้เป็นสวอมแลนด์สวอมแลนด์ก็จะมีเจ้าสลามเนาะแล้วอาจจะมีกระท่อมแม่มดค่ะถ้ามีโอเคไม่ใช่กับดัก
นึกว่าจะเจอกับดักตั้งแต่แรกแล้วถ้าอยู่ดีๆเป็นเหวลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกับดักเลยตกปุ๊บพลาดปั๊บตายได้แน่นอนถ้ามีกระท่อมแม่มดแล้วไม่มีแม่มดนะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแน่นอนในสวอมแลนด์ค่ะมีเห็ดที่เราสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเอาหน่อยแล้วกันเพราะว่าเห็ดนี่ค่ะถือว่าเป็นอาหารที่ดีเลยนะในช่วงต้นค่ะเพราะว่าเพิ่มค่าอาหารเยอะมากๆนั่นเองการฆ่าสัตว์ก็เพื่อเอาเป็นเนื้อก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่จำเป็นเราก็ไม่ฆ่าหรอกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ออกพ้นป่าไทก้าแล้วนี่นะยิ้มอ๋อไม่ถึงเป็นเหวเท่าไหร่แต่ถ้าตกไปก็ตายได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีรองเท้า Enchant Fatal Falling เนาะหรือว่าการตกจากที่สูงถ้าตกไปก็เดี๋ยวได้ตายมาแล้วค่ะตอนแรกไม่อยากจะวิ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องวิ่งแล้วค่ะไกลมืดแล้วหาโลเคชั่นเป็นบ้านหน่อยเตียงนอนอันที่จริงไมโครมาดคอค่ะเตียงนอนมีประโยชน์แค่การข้ามเวลาเท่านั้นเองถ้าเราไม่ต้องการข้ามเวลาในตอนคืนนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเตียงนอนหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เกิดในเตียงนอนอยู่แล้ว ใช่ไหมคือถ้าเราแบบเล่นฮาร์ดคอร์โหมดค่ะตายปุ๊บเนี่ยไม่ได้เกิดที่เตียงนอนอยู่ละตายปุ๊บนี่จบทันทีค่ะดังนั้นเตียงนอนก็จะมีประโยชน์แค่การข้ามเวลานั่นเองใกล้มืดแล้วนะใกล้มืดแล้วค่ะเนี่ยจะอยู่แถวอุ๊ยหมาป่าตกใจหมดจะอยู่แถวไหนดีตรงนี้ก็มีปลาอาหารค่ะสิ่งที่เรามองเห็นก็คืออาหารนั่นเองตรงนี้มีสัตว์โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ดีกว่าอุ๊ยมีฟักทองด้วยมีนี้ด้วยดีมากๆค่ะดังนั้นเรามาใช้ชีวิตอยู่กันแถวนี้ดีกว่าค่ะมาเลยมืดแล้วใช่ไหมโอเคถ้ามืดแล้วค่ะอย่างแรกที่เราต้องคราฟก็คือท็อตปักท็อตไว้เลยค่ะแล้วจากนั้นนี่ไม่ต้องถามว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทำค่ะในการเอาชีวิตรอดถึงแรกขุดบล็อกลงไปค่ะแล้วก็มาอยู่ใต้ดินนั่นเองแก่นี้แหละนี่ค่ะปลอดภัยแล้วทีนี้ในตอนคืนใช่ไหมเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็สามารถที่จะทำนู่นทำนั่นทำนี้ได้ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่ามันเช้าเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีค่ะมาจึ๊บโอ้แท็บดอจากไม้นี้ไม่ได้เพราะว่าแท็บดอจากไม้สปรูซค่ะมันทึบนั่นเองก็ทำแท็บดอจากไม้โอ๊กเนาะอ่ะฮะแล้วก็นี่ค่ะวางไว้แบบนี้พอเช้าปุ๊บเราก็จะได้เห็นแสงสว่างเราก็จะรู้ทันทีค่ะว่าเช้าแล้วนะนั่นเองทีนี้ตอนคืนเราต้องทำอะไรเอ่ยก็มีอะไรทำแน่นอนค่ะชีวิตในตอนคืนน่ะไม่ใช่จะว่างขนาดนั้นใช่ไหมเรามีโคขนาดนี้แล้วเรามีไม้ขนาดนี้โอเคงั้นสิ่งที่เราจะทำในตอนคืนค่ะก็คือการขุดบริเวณใต้ดินนี้นั่นเองมาพิกแอคเอาให้เพียบไปเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคราฟเป็นไม้สติ๊กค่ะเราจะได้ลงไปได้ลึกๆนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะขึ้นมาได้โอเคขณะนี้เพียงพอไม่เอ่ยไม่รู้ต้องลงไปดูค่ะมาไม้สติ๊กกับโคคราฟรวมกันเป็นท็อตที่เราไม่เอาไม้มาเผาเป็นชาโคแล้วค่อยคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราอยากจะประหยัดไม้เพราะว่าตอนคืนใช่ไหมเราออกไปตัดไม้ไม่ได้มันเสี่ยงอันตรายเกินไปดังนั้นก็จำเป็นค่ะที่จะต้องนี่แหละใช้โคในการคราฟก่อนเนาะแล้วเราก็ขุดลงไปเลยค่ะมาขุดลงไปแบบนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยถ้าไม่ซวยจริงๆเราก็จะไม่โดนลาวาตายก็ขุดอย่าประมาทค่ะค่อยๆขุดไปแล้วก็พยายามฟังเสียงลาวาด้วยชีวิตในตอนคืนนี่ไงลงเมืองแล้วยิ่งลงเมืองได้เร็วเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะเราต้องการเหล็กใช่ไหมไม่แน่เราอาจจะเจอเพชรก็ได้นะ
ในคืนแรกใน Minecraft Hardcore ซีรีส์นี้ค่ะเราจะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ไปเร็วเหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะก็คือจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แน่นอนค่ะเราไม่สามารถที่จะมาเล่นนอกรอบได้เหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดที่เราเล่นอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาฟาร์มของนอกรอบได้ถ้าเรามาฟาร์มของนอกรอบอะไรอย่างค่ะเราอาจจะตายได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะทุกอย่างก็อาจจะเป็นการเล่นแบบที่อัดคลิปเสมอคุณผู้ชมก็จะเห็นค่ะว่าเราทำอะไรบ้างใน Minecraft Hardcore นั่นเองก็จะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วก็จะพยายามที่จะเซฟชีวิตให้ได้มากที่สุด Minecraft Hardcore Mode ของ Minecraft ก็คือมีเพียงแค่1ชีวิตค่ะตายแล้วก็จบเลยดังนั้นก็อย่าประมาทนะเราสังเกตมาแล้วค่ะว่าคนที่ตายใน Minecraft Hardcore เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเล่น Minecraft Hardcore ไม่เก่งนะเขาเล่น Minecraft Hardcore เก่งค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะก็ตายได้นั่นเองดังนั้นเรารู้แล้วค่ะจากประสบการณ์การเล่นของหลายๆคนเราห้ามประมาทเด็ดขาดเราพยายามบอกตัวเองค่ะว่าห้ามประมาทห้ามซ่านะไปซ่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็ตายได้แล้วอันตรายมากๆดังนั้นเราต้องอย่าประมาทนี่ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขุดไปเรื่อยๆโอเคถึงเบ็ดร็อกได้อย่างปลอดภัยหวัดดีเหล็กได้เหล็กมาเท่าไหร่แล้วเอ้ยได้มา6ก้อนแล้วฮ่าๆยอดเยี่ยมค่ะนี่แหละมาหุยอย่างงี้เหล็กกองใหญ่ขนาดนี้เราอาจจะได้ชุดเกราะเหล็กมาเนาะก็ดีมากๆเลยได้ชุดเกราะเร็วก็รู้สึกสบายใจเดี๋ยวนะคะตรงนี้เป็นชั้นที่6ขึ้นมาหน่อยตักชั้นที่8ไหมดูสิเอาชั้นที่9ดีกว่าค่ะน่าจะต้องขุดประมาณชั้นที่9นี่แหละเพราะว่าเบดร็อกอยู่สูงเนาะชั้นที่9เป็นเรื่องงามยามดีหวัดดีเลสโตนตรงนี้เป็นทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้ค่ะขุดเลยนี่มันเหล็กกับเลสโตนอีกแล้วโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้มาตรงนี้เราขุดตรงนี้ค่ะเราขุดไว้เนาะเพราะเราจะวางเป็นโต๊ะคราฟแล้วเราก็จะคราฟเตาแน่นอนว่าเรายังไม่คราฟเตาเผาได้หรอกเราใช้เตาเผาธรรมดาก่อนค่ะแล้วก็เอาเหล็กไปเลยโอ้แรกโคใช่มะโคคราฟเป็นท็อตหมดแล้วก็เอาไม้เผากับไม้ค่ะให้ได้เป็นชาโคก่อนแล้วค่อยเอามาเผาแรกก็ได้อุ้ยเรสโตนน่าขุดมากๆแต่การขุดเรสโตนเนี่ยเราต้องขุดโดยใช้เจ้าพิกแอคที่เป็นเหล็กใช่ไหมถ้าเราขุดด้วยพิกแอคธรรมดาค่ะก็จะพังแบบนี้นั่นเองอ่ะเผาก่อนเผาไม้เพื่อเอาชาโคลค่ะเราจะได้เผาเหล็กโอเคมาแล้วก็เผาเลยนี่ทีนี้ค่ะเราก็จะได้พิกแอคเหล็กมาอุ้ยเรสโตนอีกแล้วโอ้โหเหล็กอีกแล้วอุ้ยนี่มันแบบนี่มันลูก GM จัดๆโอ้โหอะไรจะเจอเหล็กเยอะขนาดนี้คือแบบขุดปุ๊บเจอเหล็กปั๊บขุดปุ๊บเจอเหล็กปั๊บค่ะแค่แบบขยับตัวก็เจอเหล็กแล้วอะโอ้ยยี่สิบแปดก้อนยังไวได้เลยค่ะทีนี้ยังต้องมาที่เราต้องคราฟนี่ง่ายพิกแอคที่ทำจากเหล็กค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะขุดแล้วพวกเรสโตนพวกนี้ได้แล้วนี่ก็ได้เรสโตนมาค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เนาะดังนั้นค่ะเราก็นี่แหละขุดด้วยพิกแอคธรรมดาก่อนเพราะสิ่งที่เราอยากได้ในช่วงแรกคือเหล็กกับเพชรค่ะเรสโตนนี้เดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังดีกว่าเหล็กเพชรลาพิสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการในช่วงแรกอุ๊ยเหล็กอีกแล้วโอ้โหมันได้อย่างงี้ค่ะชุดเกราะวันแรกของเรานี้อย่าบอกนะจะมาแบบฟูลเหล็กอาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าได้เยอะขนาดนี้อาจจะเพียงพอในการที่จะคราฟชุดเกราะแบบปูชุดเกราะก็ได้นะเนี่ยอุ๊ยเป็นไปได้ใส่ไปเลยนี่
ใส่มาเลยค่ะอุ้ยเหล็กเยอะมากอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้เสียดายค่ะว่ายังไม่ได้เพชรถ้าได้เพชรมาด้วยนี่แบบโอ้โหนี่มันแบบดวงดีมากๆเลยนะถ้าได้เพชรอ่ะใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องแบบขุดไปแล้วก็ภาวนาว่าไม่อยากได้เพชรนะไม่เอามาไม่ต้องเอามา เมื่อเราบอกค่ะว่าเราไม่อยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวสิ่งนั้นค่ะก็จะปรากฏมาให้เราเองนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องบอกค่ะว่าอุ้ยไม่อยากได้เพชรหรอกไร้สาระเอามาทำไมเพชรไม่มีประโยชน์ในช่วงแรกค่ะนั่นแหละเราพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอเพชรนั่นเองโอ้ไปเรื่อยๆค่ะนี่คุณมาเลยต้องขุดเรสโตนเพื่อเปิดทางก่อนเราขุดด้วยพิกแอคที่เป็นพิกแอคหินค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเหล็กแล้วเนาะมีพิกแอคเหล็กแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จำเป็นขุดด้วยพิกแอคหินก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็คราฟพิกแอคหินมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานี่ค่ะขุดไปเรื่อยๆริสโตนจะมาเยอะไปไหม คือถ้าเราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะแล้วเราเจอริสโตนขนาดเนี้ยเป็นอะไรที่ดีนะเหมาะสำหรับการทำฟาร์มแต่ Minecraft Hardcore ค่ะเราก็คงไม่ทำฟาร์มแบบเวอร์วังอลังการเหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะดังนั้นเราก็จะทำฟาร์มแบบที่พออยู่พอกินพอเพียงค่ะได้ยินเสียงข้างคาวนะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำค่ะแถวนี้มีถ้ำแน่นอนนี่ไงได้ยินเสียงน้ำแล้วก็ข้างคาวเนาะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแถวนี้มีถ้ำแน่นอนเรสโตนอีกแล้ว โอ้เราอยากจะได้พิกแอคค่ะที่มีเอนชานต์ฟอร์จูนก่อนจากนั้นเราค่อยมาขุดเรสโตนเนี้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านั่นเองจะได้ดรอปเยอะกว่าเนาะวันดีเพชรมาแล้วค่ะเพชรในที่สุดก็ได้ขอบคุณโอเคขุดก่อนแล้วก็ไปเลยนี่ไงไดมอนด์ค่ะแอดวานซ์เมนต์มาแล้วเอาให้หมดได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มา6ยอดเยี่ยมดีมากๆปกติสิ่งแรกที่เราควรคราฟเมื่อเราได้เพชรใช่ไหมก็ควรที่จะเป็นพิกแอคค่ะแต่ได้มา6ก้อนก็อาจจะคราฟอย่างอื่นก็ได้มั้งนี่ไงไปเรื่อยๆค่ะชิลๆเลยคุณผู้ชมสามารถร่วมทายได้ค่ะว่าในซีรีส์นี้ MT Minecraft จะตายเพราะอะไรเราจะตายเพราะคีเปอร์ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่คนตายเยอะที่สุดเนาะเวลาเจอคีเปอร์หรือว่าเราจะตายเพราะสเกลตันหรือว่าเราจะตายเพราะโดนแซนทับตายหรือว่าเราจะตายเพราะลาวาหรือจะตายเพราะไฟหรือจะตายเพราะโดนเจ้าวินดิเกเตอร์ฆ่าหรือโดนเอ็นเดอร์ดราก้อนฆ่าอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมทายได้ว่าซีรีส์นี้ค่ะตอนจบมันจะเป็นยังไงนั่นเองเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะเซอร์ไวเวอร์เอารอดได้นะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะบางทีเราอาจจะพลาดแล้วเราอาจจะตายก็ได้คุณผู้ชมสามารถลองเดาเนาะว่าMT หมิวนี่ค่ะจะตายเพราะอะไรแต่ถ้าให้หมิวเดานะหมิวจะไม่มีทางตายเพราะคีเปอร์เด็ดขาดเพราะเราน่าจะเตรียมแบบชุดเกราะเอนชานกันแรงระเบิดอย่างดีค่ะก็คือถ้าเราสามารถก้าวไปถึงในยุคชุดเกราะแบบเพชรทั้งตัวเนาะแล้วมีเอนชานกันแรงระเบิดเนี่ยหมิวไม่น่าจะตายเพราะคีเปอร์แน่นอนถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราอาจจะตายเพราะคีเปอร์ก่อนก็ได้ก็ไม่แน่ใช่ไหมแต่ถ้าได้ชุดเกราะที่มีเอนชาร์ตมาแล้วค่ะบอกเลยว่าคีเปอร์ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนมีอะไรที่น่าห่วงบ้างเกี่ยวกับการตายในไมน์คราฟต์สิ่งที่น่าห่วงค่ะก็คือจุดพีคสำคัญอยู่ที่การไปสู้กับมังกรนั่นเองการไปสู้กับมังกรเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าเราโดนมังกรโฉบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตกโลกตายค่ะก็แบบหลงไห้แน่นอนดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆแน่นอนค่ะว่าในซีรีส์นี้เป็น Minecraft Hardcore ใช่ไหมเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆค่ะการสร้างฟาร์มก็จะไม่เวอร์วังอลังการเหมือนใน Minecraft Azeroth เพราะเราก็ตระหนักดีเนาะว่าถ้าเราสูญเสียชีวิตค่ะทุกอย่างที่สร้างมาก็จะหายไปดังนั้นเราก็จะสร้างฟาร์มแบบพออยู่พอกินพอเพียงก็คือให้พอต่อการเอาชีวิตรอดนั่นเองดังนั้นในซีรีส์นี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูก็สามารถที่จะเอาไปทำตามได้แบบง่ายๆเลย
หากเป็น Minecraft Azeroth ค่ะเราอาจจะสร้างใหญ่เกินไปคุณผู้ชมอาจจะทำตามไม่ได้หรือว่าอาจจะมีทรัพยากรไม่เพียงพอเนาะดังนั้นใน Minecraft Hardcore นี้ค่ะเราจะสร้างฟาร์มหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆค่ะในขณะที่พอเหมาะพอดีเมื่อเราขุดเรียบร้อยค่ะเราได้อะไรมาบ้างเอ่ยคิดว่าขุดน่าจะเพียงพอแล้วเราได้เหล็กค่ะมา56ก้อนแน่นอนว่าอีกประมาณ30ก้อนยังเผาอยู่ในนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะเรามีเหล็กประมาณ80ก้อนนั่นเองโอ้ยเยอะมาก80ก้อนค่ะไม่สิประมาณเกือบ90ก้อนเลยนะเนี่ยอ่ะ90ก้อนค่ะก็คือมีเหล็ก59กับ33เนาะก็90กว่าก้อนนั่นเองมีเหล็ก90กว่าก้อนแล้วก็มีเพชรค่ะ6ก้อนเนาะอีก3ก้อนเนี้ยเราเอามาคราฟเป็นพิกแอคเพชรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรสโตนจำนวน1ค่ะแน่นอนว่าเรายังไม่ขุดเรสโตนเรารอมีพิกแอคที่มีเจ้าฟอร์จูนค่ะแล้วเราค่อยมาขุดเรสโตนดีกว่าแล้วก็คอบอลสโตนอีกปริมาณ1โอ้เดี๋ยวนะกี่สแต็กเอ่ยนี่ไงเกือบ9สแต็กเลยค่ะอีกนิดเดียวก็จะเป็น9สแต็กแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเหล็กที่เราได้มาอย่าได้รอช้าจัดเลยค่ะชุดเกราะที่ทำจากเหล็กเพิ่มความมั่นคงในชีวิตนี่เรียบร้อยทีนี้ใส่ปึ๊บชึบเรียบร้อยค่ะสูตรอัพทันทีสำเร็จแอดวานซ์เมนต์ค่ะที่คราฟชุดเกราะเหล็กนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็ดูแบบถึกขึ้นมานิดนึงแล้วชุดเกราะเหล็กในตอนเริ่มต้นเนาะส่วนเพชรที่เรามีอีกขนาดนี้เราจะไปทำอะไรดีคราฟเป็นพิกแอคก็ดีนะใช่ไหมแต่เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตค่ะเราจำเป็นที่จะต้องเอาดาบเพชรก่อนวันแรกมาแล้วแล้วก็เหลือเพชรอีกหนึ่งก้อนเนาะใช้ได้เลยค่ะหรือว่าใกล้จะพัดอาทิตย์ตกดินเอ่ยก็ไม่แน่ใจใช่ไหมลองขึ้นมาดูค่ะปึ๊บโอเคกลางวันแล้วโอ้ยโผล่มาแล้วได้ทักทายทันทีเลยหรือโอ้โหโดนทักทายเลยค่ะคือแบบโผล่หน้าขึ้นมาปุ๊บโดนสเกลตันยิงทักทายทันทีเดี๋ยวตัวเองอย่านี่มันฮาร์ดคอร์อ้าวตายที่เขาตายไปในดาบเดียวก็เดาว่าน่าจะเป็นเพราะโดนพระอาทิตย์เผาค่ะแล้วก็แบบมันลงน้ำไงเขาก็เลยยังมีชีวิตอยู่ได้วิโผล่ขึ้นมาโดนสเกลตันทักทายนี่นายตามมาล้างแค้นเราใช่ไหมตามมาล้างแค้นถึงฮาร์ดคอร์เลยหรือคือตอนช่วงนี้ค่ะใน Minecraft Azeroth เรากำลังทะเลาะ กับสเกลตันใน Minecraft Azeroth เราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตามมาล้างแค้นเราในถึงฮาร์ดคอร์หมดโอ้ยโอ้ยความแค้นนี่มันช่างฝังลึกขนาดแบบหลีกจาก Minecraft Azeroth มาเล่นฮาร์ดคอร์แล้วนะนายยังจะตามมาล้างแค้นอีกหรือเราสเกลตันเราจะเป็นคู่รักคู่แค้นกันตลอดไปค่ะโอ้โหร้องไห้ได้ไหมคืนนี้ค่ะเราไม่เห็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตั้งแต่ตอนแรกไงเราก็เลยมาตั้งแคมป์ตรงนี้อุ้ยก็มันมองไม่เห็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่นะทำไมอ่ะคือเราเลือกที่จะตั้งแคมป์ตรงนี้ค่ะโดยที่เราไม่เห็นว่ามีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนู้นใช่แล้วคือถ้าเราเดินต่อไปอีกไม่กี่สิบบล็อกใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าตรงนี้มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เราก็ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานนอนกลางดินกินกลางทรายไงโอ้โหคือแบบก็ไม่ได้สังเกตควันน่ะเพราะว่าต้นไม้มันมองไม่เห็นค่ะนี่ไงคือแบบแค่เดินมาอีกนิดนึงแค่นั้นค่ะก็มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนี้แล้วโอ้ยทำไมเราไม่เดินมานะอีกคำแนะนำหนึ่งค่ะเวลาที่เราเจอกองไฟแบบนี้เราไม่ต้องไปทุบนะเพราะว่าถ้าเราไปทุบค่ะมันก็จะแตกออกนั่นเองเราจะต้องทุบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่มีซิลทัศนายไม่ต้องมองหน้าเรานี่เพราะว่าถ้าขุดธรรมดาแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะแตกก็คือจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีซิลทัศนั่นเองเวลาที่เราขุดกองไฟค่ะเราก็จะได้เป็นกองไฟกับมาคืนวิ่งได้ขอบคุณนี่เลยค่ะฟักทองเยอะขนาดนี้ขุดเลยสิอย่ารออะไรใช่ไหมถ้าได้เป็นแตงโมน่าจะดีค่ะอุ๊ยพังแล้วขุดด้วยมือก็ได้มาเลยตัดฟักทองมา
เจ้าพวกแบ็กสมิธหวัดดีอันนี้เป็นเวพอนสมิธค่ะมีดาบด้วย10 เอมเมอรัลด์โอเคอันนี้ก็เป็นดาบที่มีเอนชานชาร์ปเน็ตอุ้ยนี่เป็นกล่องโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในนี้นั่นเองคือแบบถ้าเดินมาถึงหมู่บ้านวิลเลจเจอเราก็ไม่ต้องคราฟิกแอคเพชแล้วจิ้มมาอุ้ยคือแบบนี่มันคือเป็นดวงชัดๆเลยค่ะอุ้ยขอโทษไม่ได้อยากจะเหยียบกองไฟเดินไปเหยียบกองไฟเยอะไม่มีเฮ้ตรงนี้เป็นหมู่บ้านวินเนเจอร์ F3 F2 เรียบร้อยมีม้าเราก็มีอันม้านะใช่ไหมเรามีอันม้ามีม้าโอ้โหได้ขี่ม้าแน่นอนค่ะมาขอสักตัวหนึ่งมาเขากำลังแบบพยศเราอยู่เราจะต้องปราบม้าพยศยังไม่ได้อุ้ยตรงนั้นก็ฟักทองค่ะนี่แบบปูทางไว้แล้วสินะว่าเป็นภายฟักทองแน่นอนปราบพยศเรียบร้อยใส่อานม้าไว้เลยนี่มาแล้วค่ะเรียบร้อยทีนี้เราไปดูก่อนสิโซนสุดท้ายตรงนู้นเราจะเจออะไรเอ่ยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่ไหมนั่นน่ะหลังคาแบบนั้นแน่นอนค่ะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แน่ๆนี่ก็ข้าวมันก็ปลูกช้าแล้วเก็บมาก็ต้องนี่ไงแครอทอุ้ยขอบคุณถ่ายเลยค่ะโอ้โห3ต้นเอามาทำไมเอามาทำเพื่อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นในวันนี้ค่ะเราก็น่าจะพักค้างคืนกันที่นี่แหละเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราค่อยไปต่อนั่นเองสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็ขอนอนที่บ้านนี้ละกันมีสโตนคัตเตอร์ด้วยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปค่ะเรานอนดูเนี่ยโอ้โหแอดวานเว้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แอดวานเว้นในเอพิโซดแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ